สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสือเบียร์ดังซิ่งครับผมมาดูว่าผมมาทำอะไรครับก็ไม่มีอะไรครับกู้ซากรถพ่วงครับลูกพ่วงมันจมครับแม่มาเอาไว้ได้ครับเพราะว่าดินตรงนี้มันเปียกครับก็เลยต้องใช้โซ่ลากออกเพราะว่าเมื่อคืนตัวแม่น้ำติดลมตรงนี้ครับแล้วก็เลยเอาตัวแม่ขึ้นได้เหลือลูกครับลูกก็จมอย่างเดียวยายมาอยู่ในห้องนี่เอาแปรนี่ไปยัดนั่นนี่ใช่บางเดือนอยู่ลอยครับมาได้ไงผมยอมใจเลยมาได้ไงเนี่ยดูทางอย่างโหดโอ้มือสั่นครับมันหนาวครับ FC ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันเย็นครับถอยมาหนาวแล้วนี่โอ้นี่ครับแม่ถอยมาแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะดึงออกมาได้ผมกลัวลูกมันมาตกหลุมตรงที่แม่มันจมอยู่นะกลัวมันล้มทับแม่โคนี่ตายเลยมันมีแม่โคก็สตาร์ทติดอีกบอกถอยตรงมาเลยนี่ก็ใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับผมปั้นมากับมือครับนี่เครื่อง340แรงนะครับตัวนี้บาเบอร์ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งอ้อยครับตั้งใจจะวิ่งหินวิ่งทรายครับแต่ว่านี่วิ่งอ้อยตัวเองก็เลยใช้คันนี้ไปก่อนอุ้ยมือสั่นหมดเลยครับตาถ้าก็สวยเนี่ยถอยมาแล้วครับถ้าภาพสั่นไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันหนาวครับมือสั่นเลยไม้กับสั่นก็ไม่ได้เอามาถอยมาอย่าไปดูดินแบบที่สุดพ่อเดี๋ยวลงมาก่อนนะอันตรายมากครับต้องใช้สู้ลากออกนะครับใช้สู้ก็ออกมาว่าแม่เขาเสียบตัวลูกไม่ได้ครับตัวดินจมอยู่แค่นี้ก็ยุบแล้วครับนี่ไม่
ไม้ยัดแล้วครับไม้รองอย่าไปดูฝั่งนั้นกันโอ้ลมแรงมากเย็นมากมันจะแล่นตรงเลยลูกมันอ่ะมันจะบ่ยุบบ่ลองครับลองมันหนักป่ะน่ะมันหนักกว่ามันได้จักตันว่ะเอางี้นมข้ากองไส้อยู่โคตรหน่อยนะหยาดเว้ยไปมาแล้วเลยโอ้มาได้ครับสบายครับโอ้โอ้พ่อพ่อตรอกตาตรอกอย่าเด้อถอยมาถอยมาเลยเลยถอยมาถอยมาได้ไปปุ๊ดออกไหมอย่าเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกยกยกจ้าขึ้นจ้ายกยกขึ้นแห้งแห้งมันต้องคัดคัดแห้งด้วยถีบเลยถีบเลยฮะอู้ยกมาขึ้นเนาะแก้วเลยโอ้มันเย็นครับบัวเดี๋ยวตามเอาไม่นะไม่นะทำได้ปะโอ้ตัดกลับรถก่อนครับกลับรถก่อนตาตาสูงมาสูงมาเกาะอวยกันนี่เกียร์คันนี้เกียร์ตันนะครับเกียร์ตันที่ได้จาก F700ผมไปครับกลับลำมากลับลำมาสูบฟังหนีดิตาไม่ใช่หรอกเนี่ยน่าจะไปกลับลำมาเสียบตัวลูกครับอย่าไปจมทางโน่นอีกเด้อดูรอยครับดีนะได้มีหินมีทรายมารองครับไม่งั้นหินเรียบร้อยเลยเพราะแม่จมตรงนี้เลยเมื่อคืนแม่จมตรงนี้แหละต้นไม้ครับต้นไม้นี่ลมพัดเลยครับแรงเขายังไงได้จะไปจมมึงนี่วะโอ้เดี๋ยวรถไทยมาเดี๋ยวรถไทยมาดันครับรถไทยมาดันเสียบลูกครับมันเป็นสูตรนะครับเต็มครับอีก
ข้าวหรอวะตรงนี้นี่อันตรายครับรถพ่วงเสียดมมานอนกินข้าวลิงอยู่นี่แหละประมาณ4ชั่วโมงครับนี่อยู่ตรงกองทรายนี่แหละรถพ่วง6ล้อเสียดมอ่ะเสียดมพ่วงซิ่งอ่ะวัยรุ่นรู้จักครับนี่นอนกินข้าวลิงอยู่ตรงนี้แหละเอาเคลียบก็เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องลำลาชาวเอฟซีก่อนเดี๋ยวรอชมพ่วงหน้าครับว่าจะรอดหรือจะร่วงครับสวัสดีครับ